ในภาวะปัจจุบันนี้ครับมลภาวะทางอากาศเนี่ยครับเราพบว่ามันมีสารพิษเยอะแยะเลยเห็นไหมครับทั้งฝุ่นละออง PM 2.5 นะครับโควิดที่เข้ามาซ้ำเติมเรานั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมคนปัจจุบันเนี่ยครับถึงหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นวิตามินซีก็เข้ามามีบทบาทตรงนี้ครับการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาเสมอถ้าเราดูแลสุขภาพเราตั้งแต่วันนี้ครับก่อนที่เราจะเจ็บป่วยนะครับเรากระตุ้นภูมิต้านทานของเราให้แข็งแรงเราทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวของเรานะครับมีการจับกินเชื้อโรคได้ดีขึ้นเราก็สามารถที่จะป้องกันร่างกายเราได้นะครับฉะนั้นเรามาดูแลร่างกายเราตั้งแต่วันนี้กันเถอะครับสวัสดีครับผมพันตำรวจโทในแพทย์ศักดาชาญวณิชยชัยครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของวิตามินซีครับอาจจะเป็นเรื่องที่พวกเรารู้แล้วหรือไม่รู้แต่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนแน่นอนครับวิตามินซีครับเป็นวิตามินที่เรารู้จักกันดีครับในครั้งหนึ่งของชีวิตเนี่ยเราอาจจะได้สัมผัสกับวิตามินซีกันแล้วนะครับบางคนเคยมีปัญหาเรื่องเลือดออกทางไรฟันถูกไหมครับที่เราเรียกว่าโรครักกระปิดรักกระเปิดครับฉะนั้นประโยชน์ของวิตามินซีคือเขาจะช่วยซ่อมแซมเส้นเลือดฝอยของเราครับแล้วยังช่วยซ่อมแซมเส้นเลือดอื่นๆในร่างกายด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดในสมองเส้นเลือดหัวใจหรือเส้นเลือดไตของเราเขายังช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อครับเพราะว่าตัววิตามินซีเนี่ยไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเราให้จัดการกับเชื้อโรคได้ดีมากฉะนั้นในภาวะของโควิดในปัจจุบันเนี้ยหลายๆท่านเลยหันมาทานวิตามินซีในปริมาณที่สูงขึ้นตัววิตามินซีเนี่ยเขายังช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณครับเขากระตุ้นให้ตัวผิวพรรณเนี่ยมีความกระจ่างใสขึ้นหรือมีออร่าขึ้นฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยก็เลยไปใช้ตัววิตามินซีนะครับในการกระตุ้นผิวให้ขาวไม่ว่าจะเป็นการกินหรือการฉีดหลายๆคนที่ทานคอลลาเจนเนี่ยถ้าเราได้ทานวิตามินซีเสริมไปด้วยนะครับเขาจะช่วยในการสร้างคอลลาเจนแล้วดูดซึมคอลลาเจนในปริมาณที่สูงขึ้นด้วยที่สำคัญที่สุดครับตัววิตามินซีเนี่ยครับเป็นตัวที่ต้านอนุมูลสัตว์ชะลอวัยให้เราด้วยครับฉะนั้นถ้าเราเริ่มทานวิตามินซีกันตั้งแต่วันนี้ครับเขาจะคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวของเราให้คงอยู่ได้ยาวขึ้นครับวิตามินซีนะครับเป็นวิตามินที่เราสร้างเองไม่ได้ครับเราต้องรับมาจากธรรมชาติหรือว่าเราต้องทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเข้าไปงั้นตัววิตามินซีก็จะแบ่งเป็นง่ายๆเป็น2ประเภทครับคือวิตามินซีจากธรรมชาติกับวิตามินซีสังเคราะห์วิตามินซีจากธรรมชาติมาจากอะไรบ้างครับง่ายๆเลยครับผลไม้รสเปรี้ยวทั้งหลายเช่นส้มมะนาวจะมีปริมาณวิตามินซีที่สูงแต่ข้อเสียของเขาคือปริมาณที่เราได้รับจากธรรมชาตินะครับค่อนข้างต่ำฉะนั้นตัววิตามินที่เป็นวิตามินสังเคราะห์ถึงเขามีบทบาทตรงนี้แต่วิตามินซีที่เป็นวิตามินซีสังเคราะห์นะครับเขาจะมีข้อเสียบางอย่างครับเพราะว่าชื่อของเขาคือ ascorbic acid ซึ่งแปลว่ากรด ascorbic คำว่ากรดนะครับมันก็จะมีฤทธิ์ในการระคายเคืองกระเพาะถูกไหมครับฉะนั้นเวลาทานเราก็ต้องทานหลังอาหารเนี่ยจะเป็นประโยชน์ก็เลยมีการคิดค้นว่าถ้าอย่างนั้นเราทำวิตามินซีเนี่ยให้มันไม่กัดกระเพาะได้ไหมครับก็เลยมีการสร้างวิตามินซีขึ้นมาครับชื่อว่าเอสเตอร์ซีนะครับเอสเตอร์ซีเนี่ยก็คือเป็นวิตามินซีที่เป็นเกลือของวิตามินซีนั่นเองครับมันจะมีความเป็นกลางฉะนั้นมันจะไม่ระคายเคืองกระเพาะแต่ข้อเสียของวิตามินซีเวลาแค่ประมาณแค่ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมีการสูญสลายไปหมดเขาก็เลยเอาตัววิตามินซีเนี่ยครับมาใส่ในแคปซูลเล็กๆครับชื่อว่าเอ็นแคปซูเลตนะครับทำให้มันค่อยๆปล่อยออกมาในร่างกายเรามันจะมีการดูดซึมที่ช้าลงแล้วเราจะได้ประโยชน์เต็มที่นะครับแล้วเราควรจะทานวิตามินเนี่ยวันหนึ่งเท่าไหร่ดีเราควรให้ทานให้ได้วันหนึ่งเนี่ยสัก500มิลลิกรัมขึ้นไปนะครับคำถามก็เกิดอีกว่าสมมุติเราอยากจะสู้กับตัวโควิดเนี่ยเราทานวิตามินซีสัก 2,000 มิลลิกรัมเนี่ยเราทานทีเดียวเลยได้ไหมครับข้อเสียของมันก็คือว่ามันจะมีการดูดซึมแล้วไปใช้ครับมันอยู่ในร่างกายเราได้แค่ 2-3 ชั่วโมงแล้วมันมีการสูญสลายไปฉะนั้นวิธีที่ดีนะครับเราทานครั้งหนึ่งประมาณ500มิลลิกรัมครับทานห่างกันสัก4ชั่วโมงฉะนั้นวันหนึ่งเราทานสัก4ครั้งครับก็ได้ 2,000 มิลลิกรัมถ้าวิธีอย่างนี้ครับการดูดซึมจะดีขึ้นเพราะมีงานวิจัยอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับว่าถ้าเรากินวิตามินซีนะครับเกินกว่า 1,000 มิลลิกรัมขึ้นไปกระบวนการดูดซึมเนี่ยจะต่ำกว่า 50% ทันทีครับฉะนั้นถ้าเราแบ่งทานให้ต่ำกว่า 1,000 มิลลิกรัมเหลือสัก500มิลลิกรัมเนี่ยกระบวนการดูดซึมเนี่ยจะได้เต็มที่และได้ประโยชน์กว่าวิตามินซีนะครับเป็นวิตามินที่ปลอดภัยสูงมากเลยครับฉะนั้นผลของมันที่จะเกิดโทษเนี่ยน้อยมากๆครับแต่มันมีข้อควรระวังครับที่เราแนะนำก็คือว่าอย่าทานวิตามินซีในปริมาณที่สูงมากเขาแนะนำว่าไม่ควรทานเกินวันหนึ่ง 2,000 ถึง 3,000 มิลลิกรัมนะครับและทานต่อเนื่องกัน1ครับบอกแล้วว่าเขามีภาวะความเป็นกรด
ฉะนั้นวิตามินบางตัวเนี่ยเขาจะเกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้ให้ทานพร้อมอาหารนี่จะดีที่สุดครับข้อที่2นะครับตัววิตามินซีนะครับเขามีฤทธิ์ในการตกตะกอนนะครับเพราะเขาเป็นวิตามินที่ละลายน้ำการกำจัดของเขาเนี่ยครับจะถูกกำจัดโดยไตฉะนั้นถ้าเราทานในปริมาณที่สูงครับมันจะเกิดการตกตะกอนนะครับกลายเป็นนิ่วในไตเราได้ครับข้อสุดท้ายครับอันนี้ควรกังวลในภาวะเด็กบางรายนะครับที่มีภาวะของธาลัสซีเมียเพราะว่าตัววิตามินซีนะครับช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีมากอันที่1อันที่2วิตามินซีที่มันปริมาณสูงๆเนี่ยครับมันทำให้เม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยแตกตัวได้ง่ายขึ้นการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงเนี่ยครับจะทำให้ธาตุเหล็กเนี่ยเกินในร่างกายฉะนั้นคนไข้กลุ่มธาลัสซีเมียนะครับจะเกิดภาวะ2เรื่องก็คือเขาซีดอยู่แล้วเม็ดเลือดแดงยิ่งแตกครับภาวะซีดก็ยิ่งเกิดขึ้นแล้วเราควรทานวิตามินซีอย่างไรดีครับวิธีการเลือกวิตามินซีก็คือว่า1ควรจะเป็นวิตามินซีที่ประกอบด้วยวิตามินซีธรรมชาติที่อยู่ในนั้นครับอาจจะมีวิตามินซีสังเคราะห์ผสมอยู่ด้วยก็ได้นะครับแต่หลักสำคัญคือถ้าเป็นวิตามินซีที่มีการเข้าอยู่ในเอนแคปซูเลตเหมือนที่เล่าให้ฟังครับค่อยๆปล่อยในร่างกายเรากระบวนการดูดซึมเราจะเกิดขึ้นช้าลงนะครับวิตามินซีเหล่านั้นก็อยู่ในร่างกายเรามากขึ้นถ้าเราสามารถเลือกวิตามินซีที่อยู่ในข้อจำกัดแบบนี้ได้ครับจะทำให้เราเนี่ยได้รับประโยชน์กับวิตามินซีได้เต็มที่ครับ